MedCMU d c p o ฟัง for health Health podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา น้องน่องมาเดี๋ยวนี้นะไอ้อย่างมาอิดง่ายขนาดแต่ก่อนนี้ยกซ่าลำไย5กิโลหรอบนี่สบายมากมาเดี๋ยวนี้สักสองโลได้สักสองสารอบก็อิดละยังมีคนมาย่ำเสียอกไอ้นี่เป็นมาสองสามติดละโอ้ไอาอาการเหนื่อยง่ายแน่นนาอกเหมือนมีคนมาย่ำอกนี่เหมือนอาการคนเป็นโรคหัวใจเลยเนอะอาการชาจะอี้ขาใจไปตรวจเหีย้ย เป็นไอหยางขึ้นมาจะได้หักษาตันแล้วจะไปตัวตินไนไปกมกับมดวันนะกาไปที่นี่เลยคลินิกอาการแน่นหน้าอกของคลินิกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มชเปิ่นมีบริการครบวงจรไปที่นี่ตีเดียวครบจบเลยม่ต้องไปที่ไหนละจะตรวจไอหยังเปิ่นก็มีนี่มด จะอันต้าซาวจะวิ่งสายพานหรือตรวจคลื่นหัวใจเปินก็มีอาจารย์หมอเปินก็เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหัวใจด้านหลอดเลือดตัวเนอแล้วจะไปเมื่อใดดีน้องเปินเปิดให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสาโมงถึงเตียงโทรไปจองหน้าตรวจก่อนเนอเบอร์053934742ถ้าอายขับรถไป คลินิกเปินจะอยู่จัน3ามอาคารศูนย์ความเป็นเลิศแยกโรงบาลประสาทตรงข้ามตึกจอดรถสวนดอกปากที่เปิดมีลานจอดรถกว้างๆไอเอารถไปจอดไว้หน้าตึกฮัลเลเอร์เออได้ได้ได,ได้เดี๋ยวไอโทรไปนัดวันนี้เลยเนอะขอบใจเนอะน้อง อาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นสัญญาณของอาการเจ็บป่วยที่หลากหลายบางครั้งอาจเป็นเพียงอาการชั่วคราวที่บดได้ซื่อถึงโรคภยัยใดๆแต่ในบางครั้งกลับมีอันตรายสูงมากถึงขั้นเสียชีวิตได้การตรวจสุขภาพประจำปีการสังเกตอาการตัวเองและมาพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติจะช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้อยากเข้าใจอาการเจ็บหน้าอกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053 93 47 42คลินิกอาการแน่นหน้าอกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์มอชนาะเจ้าสวัสดีค่ะฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุย,ยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่ Podcast s นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะแพทย์มอชอจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบในการฟังและรักในการดูแลสุขภาพได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักค่ะ สำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับโรคของหัวใจได้นะคะบางคนค่ะมีอาการก็เป็นเป็นหายๆค่ะซึ่งแท้จริงเราอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคเกี่ยวกับหัวใจและยังเป็นหนึ่งในอาการของกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นภาวะอันตรายเลยค่ะที่เกิดขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและทํางานผิดปกติเฉียบพลันสามารถนําไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วเลย ะะผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าแล้วอาการเจ็บหน้าอกแบบไหนนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดและส่วนอาการเจ็บหน้าอกจากความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดเป็นยังไงและมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพันนิพาสุวรรณสมอาจารย์ประจําหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสาตร์คณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ประจําคลินิกอาการแน่นหน้าอกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีคะ่คะคุณหมอคะอย่างที่เกิดเข้ารายการมาอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับโรคของหัวใจได้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่า อาการแบบเนี้ควรจะมาพบแพทย์แล้วนะอยากให้คุณหมอเล่าให้พวกเราฟังค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยนะคะเวลาเป็นเนี่ยมันก็ทําให้กังวลใช่ไหมคะ,คะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาหาที่คลินิกส่วนใหญ่ะจะคิดไว้ก่อนละว,ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าะนะคะดังนั้นเนี่ยอาการถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาเนี่ยะนะคะแล้ว อาการมันไม่ดีขึ้นเนี่ยยังไงก็คงจะต้องมาหาแพทย์ละไม่ว่ามันจะเป็นอาการจากโรคหัวใจหรือไม่ก็ตามนะคะเนาะอยากจะเล่าให้ฟังสักหน่อยละกันนะคะว่าอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยมันหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะจริงๆเนี่ยคงจะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ่านั้นถ้าเป็นปัญหาเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะต้องแบ่งอีกนะคะว่ามันเป็นอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยที่มาจากเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดหรือไม่นะคะ,คะกับแบบที่2ก็คือเป็นประเภทที่ไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดแต่จริงๆแล้วเรื่องที่ซีเรียสที่คงจะต้องมาหาหมอเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะเพราะว่าอ,อาการแบบนี้มัน สามารถที่จะทําให้นําไปสู่เรื่องของอาการหัวใจวายได้นะคะ,คะทีนี้เนี่ยอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะคะมันก็แบ่งอีกเป็นสองแบบนะคะลึกลงไปอีกนิดนึง<ช>นะคะเพราะาว่าที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันมีความเร่งด่วนที่ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพ,พลันโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นมาทันทีเราอาจจะไม่เคยมีอาการอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะลักษณะก็คือ ก็จะเป็นเจ็บแน่นกลางอกนะคะละคักษณะคือมันเหมือนคนมานั่งทับอ่าลักแบบนั้นเลยนะคะารจะรุนแรงขึ้นมาแบบปุบปับเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาการแบบเซียวเซียๆแๆะไแอยอางเงี้ยนะคะ,คะอันเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ใช่ละนะคะเนาะแต่ว่าถ้ามันมีอาการอย่างงี้ค่ะเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาทันทีเหมือนมีคนมานั่งทับเหงื่อแตกใจสั่นเลยแบบเนี้ยควรจะมาโรงพยาบาลทันที <c oughs> ก็คือว่าจริงๆถ้าเราเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันเนี่ย <c oughs> ยังไงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องพุ่งมาโรงพยาบาลละเพราะมันเจ็บมากนะคะ <c oughs> เนาะแต่ปัญหาก็คือว่าคนที่รู้สึกว่ามันเป็นไม่เยอะนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดแบบเรื้อรังนะคะ <c oughs> ลักษณะอาการก็จะเจ็บเหมือนกับอาการที่มันเจ็บแบบ เฉียบพันนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าความรุนแรงของอาการเนี่ยมันน้อยกว่าแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับการออกแรงนั้นคนไข้ที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นได้สองกลุ่มกลุ่มแรกคือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกชัดเจนนะคะก็จะมาบอกเลยว่าคุณหมอเวลาที่ไปทําสวนเดินขึ้นบันไดหรือไปวิ่งออกกําลังกายเนี่ย มันแน่นหน้าอกจนต้องหยุดพัก <Okay. S 1> ซึ่งเดิมอะทำแล้วไม่มีปัญหาเลยอันนี้คืออาการแบบที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่รู้ตัวเลย <Okay. S 1> ว่าเป็นแต่มันจะมาในรูปแบบของอาการเหนื่อยง่ายซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่จะบอกว่า mm hmm. สงสัยจะแก่ละก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะเ <Okay. S 1> นาะแต่ว่าทีนี้คนไข้ที่จะต้องสงสัยว่า เป็นอาการที่เทียบเคียงได้กับอาการเจ็บแน่นหน้าอกก็คือมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาที่ออกแรงและและนะคะมีประวัติเสี่ยงด้วยนะคะเนาะนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีประวัติเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดออตีบเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนไข้กลุ่มที่มีความดันโลหิตสูง มีโรคเบาหวานนะมีประวัติครอบครัวชัดเจนค,คือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุน้อยคือผู้ชายมีประวัติครอบครัวเ,เป็นโรคตั้งแต่อายุน้อยกว่า45ปีผู้หญิงคือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุน้อยกว่า 55ปีอ,อันนี้ห้าส<ช>ิบห้านะคะถ้าเป็นผู้หญิง<ช>ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยน้อยกว่า45<ช>่สิบ่้าะคือนั่นหมายว่าเป็นก่อนเวลาอันควรคซึ่งถ้าเป็นแบบนี้กลุ่มนี้อาการอะไรที่ผิดปกติเนี่ยจะต้องคิดไว้แล้วว่าเอ้ยเรามีโอกาสเป็นหรือเปล่า ผู้ฟังที่เคยมีอาการเหล่านี้ค่ะและ้วเป็นแล้วหายไปเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วก็หายอยู่บ่อยครั้งเนี่ยควรจะมาพบแพทย์แล้วเพราะเราต้องต้องรู้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอวัยวะที่มันอยู่ภายในทรงอกของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่หัวใจอย่างเดียวนะคะ,ะมันก็มีทั้งออปอดนะคะมีหลอดอาหารนะ,ะ,ะหรือแม้แต่จริงๆอ่ะมันก็อยู่ที่กล้ามเนื้อของเราเองดังนั้นเนี่ยถ้าเก<ม>ิดว่ามันเป็นปัญหา ของเรื่องออหลอนอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยหรืออาการที่เรารู้จักกันดีในในชื่อว่ากดไหลย้อนนั้นมันก็จะมีลักษณะแน่นนะคะแต่ว่ามันจะมเีเราเรียกว่ามันมีกดไหลย้อนคือมันจะร้อนขึ้นมาในคอในอกหรือมีขมในคออย่างเงี้ยนะคะ,คะมักจะสัมพันธ์กับเรื่องอาหารการกินของเรานะคะ,คะ,ะหรือความเครียดถ้าเป็นของปอดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันก็จะต้องสัมพันธ์กับการหายใจนะคะ,คะมีทำให้เราหายใจผิดปกติหรือถ้าเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีประวัติที่ค่อนข้างแบบชัดเจนนะคะ,คะว่าไปทําอะไรมาเช่นบางคนไปเล่นเวทอย่างเงี้ยค่ะยกหนักมากอย่างเงี้ยลราก็เจ็บหน้าอกมาเนี่ยก็มีหรือบางคนเนี่ยมีจุดกดเจ็บที่ชัดเจนบริเวณหน้าอกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกระดูกหรือกล้ามเนื้อะค,ะค่ะสําหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่รู้สึกว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นๆหายๆแล้วก็ไม่มั่นใจว่าอาการเหล่าน จะนำไปสู่โรคอะไรได้บ้างก็สามารถมาพบแพทย์ได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะอยากให้คุณหมอเล่าให้เราฟังถึงโรคหลอดเลือดตีดเรือรังเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะเป็นอาการแบบที่เล่าไปเมื่อตะเกียะให้ฟังนะคะว่ามันเป็นอาการที่มีอาการแน่นหน้าอกเวลาที่ออกแรงนะคะ,คะอาการของไข้ส่วนใหญ่ที่มาก็คือมีแน่นเจ็บแน่นกลางอกนะคะอาจจะเล่าขึ้นกลามเล่าออกด้านในของแขนซ้ายหรือว่า เจ็บแน่นที่หน้าอกนี่แหละค่ะลักษณะแบบแน่นๆไม่ร้าวไปที่ไหนแบบนี้ก็มาทีนี้เนี่ยเ,เวลาที่มาพบแพทย์นะคะที่คลินิกเนี่ยการที่เราจะบอกว่าคนไข้หนึ่งคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดตีบเรื้อรังอย่างเงี้ยได้เนี่ยเราก็จะดูจากปัจจัยดังต่อไปนี้คือหนึ่งอายุสองเพศสมก็คืออาการที่นํามานะคะยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งมีโอกาสาที่จะเป็นเยอะถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันถึงเป็นความสําคัญว่าทําไมเนี่ยคนเราเนี่ยพอผู้ชายอายุเกินสี่ห้าผู้หญิงเนี่ยที่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุเกิน40ไปแล้วเนี่ยค,ควรจะอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีเช็คอัพนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมเราจะได้จัดการรักษามันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วคือหมายถึงว่า เรามีภาวะไขมันในเลือดสูงมีความดันมีเบาหวานไปแล้วเนี่ยก็จะต้องสังเกตอาการตัวเองละนะคะทีนี้สมมุติว่าถ้ามาแล้วอาการมันเหมือนปัจจัยเสี่ยงได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะหมอก็จะเอาไปตรวจนะคะการตรวจที่ส่วนใหญ่เราจะทําก่อนเลยก็คงจะเป็นเรื่องของเอ็กซเเลคขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะถ้าใครไม่เคยเจาะเลือดเราก็จะต้องเจาะเลือดก่อนด้วยเอะเรามีโรคอะไรแฝงไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ได้บอกเลยค่ะว่า สมมติว่าถ้าตรวจเจอความดันนะเบาหวานกับไขมันเนี่ยมักจะเป็นเพื่อน,อนที่พ่วงมาด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เราก็จะเจาะเลือดที่นี้ก็จะมาดูค่าการทำงานของหัวใจนะคะ <c oughs> ลักษณะก็คือเป็นการทำเอออัลทรซา,าลนะคะ <c oughs> โดยที่เราก็จะดูว่าเอ๊อถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยเขามีลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดรุนแรงเนี่ย <c oughs> เราก็จะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันบีบตัวผิดปกติ แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นไม่เยอะมากหรือเป็นมากแต่ว่ามีกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงอยู่เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นความผิดปกติก็ได้นะคะ,คะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องตามด้วยการตรวจพิเศษอย่างอื่นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีตั้งแต่การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูหลอดเลือดหัวใจอันนี้ก็ดีเราก็ไม่ต้องไปโดนคุณหมอฉีดสีส่วนหัวใจให้เจ็บตัวนะคะมันก็คือเป็นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสารทึบรังสี แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่หมอทำเอลตาซาวดูละสักประวัติแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นเนี่ยนะคะถ้ามันเหมือนมากเราก็อาจจะต้องหรือมีการทํางานของหัวใจที่บีบตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องข้ามไปที่การฉีดสีเลยนะคะแต่ว่าในบางคนที่อาการดูกล้ากึง่งก็อาจจะต้องไปทําการกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยมันใช้เลือดเยอะขึ้นนะคะถ้ามันใช้เลือดเยอะขึ้นแล้วมันแสดงลักษณะว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันบีบตัวได้น้อยลงอันเนี้ก็จะวินิจฉัยได้ ว่าเป็นโรค<ม>หลอดเลือดหัวใจตีบเรื้อรังนะคะซึ่งก็โดยส่วนใหญ่ไม่ต้องกลัวไปโดยส่วนใหญ่มัก <c oughs> จะเป็น <c oughs> การรักษาด้วยยาเป็นหลักอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เราไม่ได้แบบจับคนไข้ไปทาบอลลูนหรือผ่าตัดนะคะมันเป็นโรคซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมอาการได้ <c oughs> ค่ะห้ามห้มามกลัวการพบแพทย์คะยิ่งฟังคุณหมอพูดถึงรายละเอียดเข้าไปเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นนะคะก่อนที่จะไปถึงการรักษาใครที่มี อาการหรือความเสี่ยงรู้สึกเริ่มต้นอนะมาพบหมอก่อนดีกว่าอย่าให้ไปถึงจุดที่รุนแรงถึงขั้นที่คุณหมอเล่าให้เราฟังนะคะยิ่งอายุส0สิบปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพแล้วควรรู้แล้วแหละว,ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะคุณหมอคะแล้วถ้ามีอาการแต่ไม่มาตรวจกับคุณหมอเลยปล่อยละเลยไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รักษาจะเกิดอะไรได้บ้างคะอืมก็อยากจะ เปรียบเทียบนิดนึงแล้วกันนะคะหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็เหมือนท่อน้ําใช่ไหมคะ,คะส่วนกล้ามเนื้อหัวใจของเราก็เหมือนสวนผักสวนผลไม้ที่นานะคะที่เราปลูกต้นไม้อยู่ค่ะทีนี้การที่เราทําให้เราละเลยมันนะคะคนหมอบอกเลยว่าปกติเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแบบทนมากนะคะขาดเลือดเนี่ย คือถ้ามันไม่ได้ขาดเยอะจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้แสดงอาการมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการแปลว่ามันตีบเยอะละนะคะแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันขาดเลือดเยอะจากการที่ท่อส่งน้ําก็คือหลอดเลือดของเราตีบเนี่ยนึกถึงต้นไม้ค่ะเราไม่ลดน้ํามันมันก็เฉาใช่ไหมคะตอนแรกมันก็แค่เฉาใช่ไหมครับก็คือกล้ามเนื้อหัวใจมันก็บีบตัวน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดเลือดนานๆเนี่ยต้นไม้ก็ตายอันนี้ก็เช่นเดียวกันกล้ามเนื้อหัวใจมันก็ตายนั้น ผลสุดท้ายจากการที่เราละเลยหรือเราไม่รักษาเนี่ยมันก็จะไปจบการที่เรามีภาวะหัวใจวายหรือรังนะคะซึ่งก็กลายเป็นว่ามีหัวใจล้มเหลวนะคะทำอะไรก็เหนื่อยแค่เดินไปห้องน้ำยังเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคงไม่มีใครอยากจะมีอาการเหนื่อยตลอดเวลาแบบนั้นนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นช่วงวัยหรือเปล่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเลยเหนื่อยแต่จริงๆแล้วอาการเหนื่อยเนี่ยอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นเลยที่จะทําให เราได้สังเกตตัวเองแล้วแหละว,ว่าอาจจะมีอาการผิดปกตินะควรจะมาพบแพทย์นะค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดยังไม่ป่วยยังอายุน้อยอยากจะรักษาหลอดเลือดและหัวใจอยากจะดูแลตรงนี้ค่ะต้องทำยังคะรับประทานอาหารออกกําลังกายนี่เป็นพื้นฐานเลยหรือเปล่าคะโอ้ช่วยแน่นอนค,ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องยอมรับว่าคนวัยทํางานอย่างเราเนี่ยเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยมัน ค่อนข้างจะเป็นผิดพอสมควรยิ่งเวิร์กฟอ o m มโแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วยิ่งแกลบเนี่ยการสั่งแกลบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบเราก็สั่งสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะซึ่งมันก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นอาหารซึ่งเราก็คงต้องยอมรับแหละว่ามันไม่ได้เฮลตี้ทุกมือถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยหมอแนะนําว่าอันที่หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ ควรจะต้องได้รับการตรวจเลือดบ้างนะคะสมมติว่าถ้าไม่ได้มีประวัติเสี่ยงอะไรเลยอย่างเี้คะ่ะอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทําทุกปีหรอกาอาจจะปีเว้นปีปีเว้น2ปีก็ได้นะคะเพื่อที่จะคอยมอนิเตอร์ตัวเองว่าเอ๊ะเรามีความเสี่ยงไหมนะแล้วอาจจะมีคนถามว่าคุณหมอกลัวมากเลยเนี่ยไปไปทำเอ็กซเลย์เลยได้ไหมได้ยินว่าเขามีเอ็กซเลย์แบบดูแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะหมอคงบอกว่า ถ้าคุณมีไขมันขึ้นเนี่ยแล้วอยากจะรู้ว่าความเสีย่ยงตัวเองเนี่ยมันเยอะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยทำเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูแคลเซียมเนี่ยมันก็คงจะช่วยแต่ถ้าไ <c oughs> ขามันคุณปกติเลยประวัติครอบครัวมไม่มีเลยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องไปถึง <c oughs> ขั้นนั้นค <c oughs> ่ะเออ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าจําเป็นว่าเอ๊ะอย่างบางคนถามว่าเอ้ะแล้วแบบแพ็กเกจที่เราแบบไปวิ่งสายพานอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันมันดีไหมไปทําดีไหมเนี่ยก็จะบอกเหมือนเดิมนะคะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไ้โรคหรอดเลื่อนหัวใจตีบเรื้อรังเนี่ยมันใช้ตามอายุเพศและอาการเป็นหลักเพั้น <c oughs> ถ้าไม่มีอาการเลยก็ความจําเป็นของการทําเทสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากไปกว่าการที่คุณดูแลตัวเองนะคะ <c oughs> อืม <c oughs> หมอว่า <c oughs> ควรจะสมมติตังที่จะใช้ในการแบบไปไปซื้อแพ็กเกจเพื่อ <c oughs> ที่จะตรวจสุขภาพแพงๆเนี่ยจริงๆเราเอามา ใช้สําหรับการที่ซื้อแกเจ็ดในการดูแลสุขภาพเช่นค,คุณอาจจะไปซื้อรองเท้าใหม่เพื่อไปวิ่งหรือ,อไปออจ่ายเพิ่มอีกนิดเพื่อกินอาหารที่มัน clean, คลีนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นความเห็นของหมอนะคะคะคุณหมอรันจะบอกเราว่าพฤติกรรมในแต่ละวันนี่แหละคะ่ะที่เราดําเนินชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่จะส่งผลไปต่ออนาคตของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ฟังหลายท่านที่กําลังฟัง,งพอดแคสต์อยู่นะคะอาจจะ ไม่ได้เริ่มต้นออกกําลังกายเลยเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มตั้งแต่หยิบรองเท้าออกไปวิ่งนะคะเพราะว่าการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณหมอคะแต่สําหรับกลุ่มผู้ฟังที่อาจจะอายุมากขึ้นแล้วแล้วก็มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอยากจะรู้ให้สบายใจไปเลยอยากจะไปพบคุณหมออย่างงี้คะ่ะเราไปหาคุณหมอได้ที่ไหนบ้างคะ ค่ะสำหรับท่านที่มีอาการย้าว่าให้มีอาการก่อนนะคะ,ะสำหรับท่านที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะหรือมีอาการเหนื่อยง่ายนะคะ,ะจากกิจกรรมที่เดิมเคยทําได้แล้วทาไม่ได้เนี่ยร่วมกับมีประวัติเสียงเนี่ยออตอนนี้นะคะที่ศูนย์ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร,ร์มหลาลัยเชียงใหม่เนี่ยเราก็มีคลินิกอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะจุดประสงค์ของการที่เราทําคลินิกนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราตั้งใจให้ใหมันเป็น one stop shop นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามาที่คลินิกนี้แล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าวินิจัยว่ามีโอกาสที่จะเป็นหรือคุณเป็นนะคะเราก็จะพยายามทำให้การรักษาเนี่ยมันสั้นกระชับและจบภายในคลินิกเนี้ยไปเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องแบบไปต่อที่นับหนึ่งใหม่ที่อื่นนะคะเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็คงต้องยอมรับว่าคนไข้เองเนี่ยก็อย่างว่านะคนไข้ก็จะบอกว่า ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีไม่รู้จะไปทางไหนดีอย่างเงี้ยนะคะ,คะแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าจะต้องทํายังไงต่อเนี่ยเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะทําให้คนที่เป็นโรคเนี้ยได้รับการรักษาตามมาตรฐานนะคะ,คะแล้วก็พยายามทําให้มันมีความยุ่งยากน้อยที่สุดเพราะเราต้องยอมรับว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยที่มีอาการคือคนสูงอายุค่ะซึ่งกระบวนการในการนัดอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันยุ่งยากมากจริงๆค่ะเราก็พยายามจะทําให้มันจบ ภายในคลินิกเดียวนะคะเพียงแต่ว่าในการนัดบางอย่างมันอาจจะต้องใช้ความร่วมมือของสหวิชาชีพนะคะเช่นทางของคุณหมอรังสีนะคะท่านก็จะมาช่วยในการที่จะอ,าอ่านเอ็กซเรย์หรือว่าอ่าอนผลของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยซึ่งบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลานัดบ้างแต่ว่าเราก็พยายามจะทําให้คนไข้ได้รับความสะดวกรวดเร็วที่สุดในการตรวจะคะ่ะ สำหรับผู้ฟังท่านไหนนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสาม,มารถโทรสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053-93-4742คลินิกอาการแน่นหน้าอกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่นะคะ,คะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอฝากอะไรถึงผู้ฟังที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่ค่ะค่ะก็สำหรับท่านที่ มีอาการนะคะแล้วก็ยังลังเลว่าจะไปตรวจดีหรือไม่ตรวจดีนะคะส่วนใหญ่ที่จะไม่มาตรวจเพราะกลัวจะเจอนะคะเนาะหมอคงต้องบอกว่ามันมีการรักษาหลายแบบนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เรื่องของการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมันไม่ได้น่ากลัวนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการรักษาด้วยยาเป็นหลักถ้าท่านเป็นแค่กินยานะคะมันก็จะทําให้ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งละแต่ถ้าเกิดว่า ส้กเือมันตีบมากโอเคมันต้องรักษาด้วยการทางขยายด้วยการฝังขดล,ลวดหรือถ้ามันตีบเยอะตีบมากตีบสามเส้นเป็นเบาหวานเงนี้ยนะคะ mm hmm. การผ่าตัดเนี่ยมันสามารถที่จะยืดอายุได้นะคะก็ไม่ต้องกลัวสําหรับท่านที่ยังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะหมอก็คงบอกว่าการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็คงดีที่สุดนะ,ะก็หมั่นออกกำลังกายนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงพวก อาหารจําพวกที่ทําให้สุกด้วยการทอดอันนี้ตัวดีเลยนะคะมันทําให้ไขมัน L D L ขึ้นและมันก็จะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดนะคะในะที่สุดค่ะค่ะโอ้โชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้คุณหมอมาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเรานะคะถึงเรื่องของการดูแลตัวเองนะสังเกตตัวเองจุดเริ่มต้นของอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาจจะนําไปสู่ความรุนแรงอย่างมากต่อชีวิตนะคะ วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพันนิพาสุวรรณสมอาจารย์ประจำหน่วยวิชาระบบหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสาตร์คณะแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ประจำคลินิกอาการแน่นหน้าอกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยาศาสาตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ และที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อีกหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นบนเว็บไซต์ Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, บล็อกดิเพียงพิมพ์คำที่ช่องค้นหาว่า medcmu MEDCMU เพียงเท่านี้ค่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตัวเองอีกมากมายเลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วอิฉันฟ้าทัญลักษ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MEDCMU Podcast Fun for Health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา